สำหรับคาบการบ้านวันนี้นะคะเราจะทำต่อจากเมื่อเช้าก็คือวิชาภาษาไทยที่ลูกๆได้เขียนวันที่ไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคุณครูจะให้ทำอะไรในโชว์สมุดก่อนเมื่อเช้าเราเขียนวันที่ไว้นะคะเอาเส้นอย่าลืมขีดเส้นนะคะพยายามขีดเส้นให้ตรงขนาดใช้ไม้บรรทัดเนี่ยยังเบี้ยวอยู่เนี่ยควรทำยังไงดีนะคะคุณครูควรจะไปหาหมอหรือเปล่าเนี่ยเด็กขีดเส้นไม่ตรงเนี่ยฮะขนาดใช้ไม้บรรทัดยังเบี้ยวนะคะบางคนโดนเล็บนะคะเส้นโค้งไปตามเล็บก็มีคุณครูเริ่มจะปวดหัวแล้วนะมาดูเมื่อเช้าที่ลูกๆได้ทำไว้นะเดี๋ยวคุณครูอนุญาตเปิดสไลด์ก่อนเมื่อเช้าลูกๆได้เขียนวันที่วิชาภาษาไทยไว้ซึ่งก็คือหน้านี้นี่ใช่ไหมเหมือนเดิมค่ะตีช่องทั้งหมด6ช่องเหมือนเดิมตีช่องทั้งหมด6ช่องค่ะตีเส้นเลยใช้ไม้บรรทัดนะคะลูกใช้ไม้บรรทัดขีดช่องเหมือนเดิมใช้ไม้บรรทัดขีดช่องเหมือนเดิมนะคะ6ช่องเหมือนเดิมโดยเอาไม้บรรทัดแบ่งตรงกลางก่อนนะคะเอาช่องประมาณ 5-6 บรรทัดก็ได้จะได้ช่องใหญ่ๆจะได้วาดสวยๆนะคะไม่ต้องเล็กจนเกินไปขีดให้สุดสมุดเลยนะคะด้านข้างก็ไปให้สุดเลยด้านข้างก็ขีดให้สุดเลยนะคะบนถึงล่างก็สุดด้านข้างก็ขีดให้สุดสมุดเลยนะคนที่ขีดแล้วรบกวนโชว์คุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าผ่านหรือไม่ผ่านอยากเห็นค่ะว่าครับครับเว้นกี่ช่องครับประมาณ5ครับ5ครับประมาณ 5-6 บรรทัดครับถ้าไม่พอต่อหน้าใหม่ได้นะลูกนะถ้าไม่พอต่อหน้าใหม่ได้เดี๋ยวเราจะมาวาดรูปเกี่ยวกับสระอุกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปเกี่ยวกับสระอุกันว่าครูฝนจะให้น้องวาดอะไรนะวันนี้มีสัตว์ประหลาดมาโผล่หรือเปล่านะคะวันนี้จะให้วาดอะไรที่แปลกๆเกี่ยวกับสระอุหน่อยนะคะอย่าลืมว่าต้องเตรียมสีขึ้นมาด้วยนะลูกนะเตรียมสีด้วยดินสอยางลบให้พร้อมนะคะอันแรกเนี่ยระหว่างนี้คุณครูให้ลูกๆขีดเส้นก่อนเดี๋ยวให้เวลาขีดเส้นก่อนคนที่ขีดเสร็จแล้วรบกวนรอแป๊บนึงนะคะคนที่ขีดเสร็จแล้วรบกวนรอแป๊บนึงคนที่ขีดเสร็จแล้วรอแป๊บนึงเตรียมสีขึ้นมาได้เลยภาพที่หนึ่งทุเรียนภาพที่หนึ่งทุเรียนนะวาดภาพทุเรียนลงไปในช่องที่หนึ่งค่ะแล้วเขียนคำศัพท์ว่าทุเรียนนะคะอย่าลืมเขียนคำศัพท์ตรงนี้ด้วยเรื่องสระอุคือทุเรียนนะคะวาดทุเรียนนะคะมีใครไม่รู้จักทุเรียนไหมลูกลูกที่เป็นหนามๆ นะคะทุเรียนให้คุณครูวาดให้ดูไหมเนี่ยวาดเองได้ไหมทุเรียนได้อยู่มั้งลูกที่เป็นหนามหนามอะค่ะทุเรียนนะคะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนของจริงนะคะไม่ต้องเอาลูกจริงมาโชว์นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไปแย่งกินเดี๋ยวนี้วาดเลยทุเรียนนะคะภาพแรกภาพทุเรียนวาดเองนะคะทุเรียนจะเป็นลูกกลมๆ มีเบี้ยวบ้างบางร้านก็ลูกเบี้ยวนะคะบางร้านก็ลูกกลมต่อไปอย่าลืมจุกทุเรียนด้วยก้านยาวของคนผูพันก้านยาวอันนี้เป็นพลูที่หนึ่งปุ๊บนะคะอันนี้เป็นพลูที่สองนี่เห็นไหมทุเรียน
ไม่เป็นไรว่าตามจินตนาการหนูเลยก็จะมีหนามนะคะทุเรียนต่อไปอะครับแป๊บนึงนะรอคุณครูด้วยสิทำไมรีบจังเลยเนี่ยเฮ้อรอคุณครูด้วยชอบวาดรูปอะครับชอบมากแต่ร้องไห้ตลอดใช่ไหมบางรูปหนูก็วาดไม่เป็นต้องให้ทุกคนสอนวาดไม่เป็นก็ค่อยๆฝึกไปลูกมันไม่มีใครวาดเป็นตั้งแต่เกิดหรอกครับอ่ะนี่ทุเรียนน้ำจะเยอะหน่อยนะคะดูไปดูมาเหมือนปลาปลากระเป้าเลยอ่ะอันนี้ทุเรียนนะคะคุณลูกค่ะ durian this is durian number 2 ตุ่มน้ำตุ่มน้ำรู้จักตุ่มน้ำไหมคล้ายๆโอ่งแต่เล็กๆเขาเรียกว่าตุ่มอะไรนะนี่ไงตุ่มน้ำนี่ไงนี่ตุ่มน้ำนะคะตุ่มน้ำหมายถึงคล้ายๆโอ่งลูกแต่ใบเล็กนะคะปึ๊บจึ๊บนี่เห็นไหมล่ะนี่ที่เป็นน้ำนะนี่ที่เป็นตุ่มใส่น้ำนะคะสวยอ่ะใครเนี่ยวาดสวยจังครูครับดูตุ่มไหนขอดูใกล้ๆว่านี่เป็นตุ่มนะลูกคุณนึกว่าเตารีดนะตุ่มพี่เพชรคุณนึกว่าเตารีดตุ่มเขากลมไม่ใช่เลยฮะลูกตุ่มเขากลมๆนะอ้วนๆเอาไว้ใส่น้ำนะตัวเองวาดแหลมเหมือนเตารีดเลยถ้ามีสายนี่ใช่เตารีดเลยนะเหมือนอันดาก็สวยค่ะแต่ตูดแหลมไปนิดนึงนะลูกนะตุ่มหนูตุ่มหนูตูดแหลมนะต่อไปค่ะภาพที่3นะคะภาพที่3 9 4 เท่ากับสมุดสมุดสอะสะมออุดอมุดนะคะสมุดเป็นสมุดนะคุณลูกค้าสมุดนะคะมีใครมองหน้าจอไม่ชัดไหมเอ่ยมีใครมองหน้าจอไม่ชัดไหมสมุดนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บสมุดก็น่าจะต้องเป็นสี่เหลี่ยมแหละนะคะแต่คุณครูจะไม่วาดเป็นสี่เหลี่ยมคุณครูจะวาดหนังสือที่กลางออกแล้วนะคะอันนี้คือสันหนังสือนะคะปึ๊บนะคะแล้วก็จะวาดหนังสือต่อปึ๊บ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 หนึ่งหนังสือตอนนี้กำลังเปิดอยู่นะคะนี่เห็นไหมสวยนะเนี่ยหนังสือเนี่ยนะคะค่อยๆฝึกวาดไปอันนี้ก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะคะนะคะบางคนวาดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามาเลยนะวาดให้มันมีลูกเล่นหน่อยอย่าวาดแต่แบบเดิมๆนะคะฝึกวาดแบบอื่นบ้างคุณครูดูของหนูนะไหนของหนูรอบนี้จะเหมือนอะไรอ่ะไหนลูกโอเคเหมือนอยู่มียิ้มด้วยนะคะพี่เพชรวาดหนังสือที่เป็นยิ้มด้วยอะไรนะคุณครูครับครับลูกแถมด้วยนะคะมีคนแถมด้วยนะคะให้วาดสมุดจะแถมมีเนี่ยของแถมนะนี่นะคะนี่สมุดนะคะลูกวาดอุ้ยเหมือนแมลงปอเลยอ่ะอันนี้สมุดนะคะต่อไปภาพที่4ค่ะภาพที่4ให้ลูกๆวาดทุ่งนาว้ายเริ่มยากแล้วนะทุ่งนาเขียนก่อนนะคะท
ทุ่งนาเขียนบรรทัดสุดท้ายในกรอบของหนูก่อนเขียนตัวเต็มบรรทัดสวยๆทุ่งนาทุ่งนาอันดับแรกครูจะวาดภูเขาก่อนว่าทุ่งนาจะต้องเป็นภูเขาต่อไปก็จะเป็นไร่นานะคะไร่นาของฉันมีหลายไร่เป็นสี่เหลี่ยมทุ่งนาต้องเป็นสี่เหลี่ยมนะลูกเขาถึงจะเรียกไร่นาปึ๊บนะคะแล้วก็จะต้องมีต้นข้าวด้วยนะคะอันนี้เป็นไร่หนึ่งอันนี้อันที่สองน้องไม่ต้องวาดเหมือนคุณครูก็ได้นะลูกนะคุณครูก็จินตนาตามจินตนาการหนูเลยนะลูกนะไล่นาหนูเป็นยังไงหนูไม่ต้องวาดเหมือนคุณครูนะคะนี่ไล่นาของคุณครูนะคะก็จะมีต้นข้าวต้นข้าวนะคะคุณครูครับดูทุ่งนาหนูไหนแต่วิธีลบไม่ได้นะเนี่ยวิธีลบนั่นแหละนะคะไหนไหนอาการเอามาใกล้ๆครับไหนไม่เห็นเลยเห็นแต่ทุเรียนอันนั้นช่องสี่เหลี่ยมแล้วเครื่องหมายถูกหรือเปล่าลูกไหนคะโอเคค่ะมีหุ่นไลกาด้วยต้องมีเถียงนานะแต่ต้องมีเถียงนาเล็กๆเป็นบ้านเล็กๆกระต๊อบทุ่งนาต่อไปหมายเลข5ครูครับกระต๊อบกระต๊อบหนูมี3หลังโอ้มีเยอะจังต่อไปค่ะรุ้งกินน้ำค่ะต่อไปรุ้งรุ้งหมายถึงรุ้งกินน้ำนะคะสายรุ้งรุ้งนะคะรุ้งมีทั้งหมด7สีนะน้องจะต้องวาดให้ได้ทั้งหมด7อันนะ1 7ชั้น7สีนะคะ2 ก็จะครบ7เส้นโอ้ย3น้องวาดให้ได้7เส้น7สีนะลูกเข้าใจไหมแต่คุณครูอาจจะวาดไม่ครบนะเพราะว่าช่องคุณครูในหน้าจอมันเล็กน้องวาดให้ได้7ช่องนะคะ7สีม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงนะคะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงทั้งหมด7สีนะคะแต่ว่าสีเนี่ยอนุโลมก็ได้นะคะสีอนุโลมก็ได้นะคะสมมุติคุณครูได้7ช่องแล้วนี่คือลุงของครูนะคะอันนี้มีก้อนเมฆด้วยนะคะลุงขี่เมฆปึ๊บอุ๊ยสวยเด้อนี่เห็นไหมลุงนะคะปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะคะน้องลูกๆก็ลงสีด้วยต่อไปสุดท้ายค่ะสุดท้ายสุดท้ายกุ้งแห้งกุ้งแห้งนะคะรู้จักกุ้งแห้งไหมกินกับข้าวต้มกินกับโจ๊กอ่ะแต่ไม่มีหัวนะกุ้งแห้งจะไม่มีหัวนะคะเขาจะตัดหัวทิ้งมีแต่ตัวเล็กๆแห้งๆนะกุ้งแห้งมีคนรอวาดตามหรือเปล่านะมีคนรอวาดตามแน่เลยทำท่าอย่างเงี้ยวาดเองไม่เป็นแน่เลยอ่ะมาดูกุ้งแห้ง อาจจะไม่เหมือนนะห้ามหัวเราะนะเข้าใจปะปุ๊บอันนี้หางกุ้งก่อน อันนี้หางกุ้งนะเข้าใจไหมไม่ใช่พระจันทร์เสี้ยวแล้วเนี่ยว่าใจไหมอันนี้กุ้งฝอยนะคะลูกอาจจะตัวผอมไปหน่อยนึงกุ้งฝอยแล้วเราก็จะมีหางตรงนี้หางกุ้งชิบครับลูกอุ้ยเหมือนปลาไหลเนาะดูไปดูมาคุณครูวาดหัวใส่ดีกว่าเดี๋ยวจะไม่เหมือนกุ้ง
คุณครูเครียดมากเลยนะกับการวาดภาพใส่ในเนี้ยครับว่าใจเป็นนกกระจอกเลยไหนอะของน้องเฟซเหมือนไส้เดือนไม่เป็นไรลูกเราเอาเท่าที่ได้นั่นแหละนะเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราเปิดเรียนแล้วค่อยจะได้มาขึ้นกระดานกันอีกรอบนึงพี่คะขออนุญาตโอเคครับอะไรนะอาการพูดว่าอะไรนะระบายสีได้เลยค่ะคนที่เสร็จแล้วระบายสีได้เลยระบายสีอะไรก็ได้ตามใจลูกๆนะคะน้องแยมระบายสีได้เลยค่ะลูกคนที่เสร็จแล้วนะคะระบายสีได้เลยมีภาพทุเรียนตุ่มน้ำสมุทรทุ่งนารุ้งแล้วก็กุ้งแห้งนะคะมีทั้งหมด6ภาพ6คำด้วยกันเกี่ยวกับสระอุนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะเดี๋ยวระหว่างนี้คุณครูจะปล่อยเวลาให้ลูกๆทำระบายสีไปนะคะอยู่ในหนังสือครับหน้าที่55เพชรดูนะ55นี่เห็นไหมนั่นแหละระบายตามนั่นแหละคุณครูค่ะหนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะค่ะขอดูหน่อยค่ะขอดูใกล้ๆหน่อยมีทุเรียนมีอะไรอีกถอยออกอีกหน่อยค่ะทำไมสมุดหนูน่ากลัวจังเลยสมุดหนูสีม่วงเลยมันจะอ่านได้ไหมสมุดน่ะแล้วก็อะไรอีกคะสุดท้ายยังไม่เห็นเลยมีอะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังซิมีอะไรบ้างตัวเองวาดอะไรไปบ้างทุเรียนอันสุดท้ายหน่อยขอดูกุ้งแห้งหน่อยขอดูกุ้งแห้งใกล้ๆหน่อยถูกต้องโอเคค่ะไหนไอรีนมาใกล้ๆคุณครูไม่เห็นค่ะลูกยกขึ้นหน่อยค่ะยกขึ้นนิดนึงอ่ะโอเคค่ะสวยงามขอดูหน่อยครับอาการไหนสายลูกหนูเป็นสีแนวตั้งเหรอลูกโอเคค่ะโอเคค่ะโอเคแล้วอาการอย่าลืมปิดไมค์นะครูคะเสร็จแล้วครับครับมีใครยังไม่เสร็จไหมเอ่ยขออนุญาตปิดสไลด์ดูการทำงานของนักเรียนนะคะเสร็จหมดหรือยังเสร็จแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วนะคนที่เสร็จแล้วเก็บของได้เลยนะคะคนที่เสร็จแล้วนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะคะเรายังไม่ได้เซกูดบายกันเลยสอนมาทั้งวันยังไม่ได้ขอบคุณกันเลยนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับเสร็จแล้วครับครับลูกตอนนี้เหลือใครบ้างที่ยังไม่เสร็จ show your hands show your hand เหลือออกาสเหลือใครจุใจยกมือเหรอตั้งโอใครยกมืออีกแสดงว่าไม่เสร็จมีไหมคะจุใจเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะคะแล้วพอดเสร็จหรือยังพอดรีบเลยมัวแต่มาเล่นกล้องเดี๋ยวเถอะเหลือเวลาอีก17นาทีนะคะอันดาเสร็จหรือยังคะโอเคค่ะตอนนี้เสร็จประมาณ 90% โอเคค่ะน้ำทิพย์ก็เสร็จแล้วในโชว์อูทุเรียนน่ากินเนาะมีไส้ข้างในสีเหลืองด้วยเก่งมากไหนอาร์ตี้ก็วาดสวยมาก
ทุเรียนดิบใช่ไหมทุเรียนดิบยังไม่สุกมีเหลือใครอีกเหลือตั้งโอใช่ไหมกับน็อตน็อตเสร็จยังเสร็จแล้วมั้งน็อตน่าจะไม่ทำงานช้าน็อตเสร็จยังถ้าเสร็จทำท่ายิ้มเสร็จแล้วโอเคอ้าวน็อตไม่ได้ยินแล้วเหรอลูกน้องเพชรมานั่งดีๆเลยอย่ามาหน้าบึ้งเดี๋ยวสั่งงานต่อนะเดี๋ยวเถอะเสร็จแล้วค่ะโอเคตั้งโอเสร็จแล้วเหลือใครเหรอน้องพอสพอสเสร็จหรือยังโอเคต่อใช่ไหมอะคะไม่ค่ะไม่สั่งต่อแล้วค่ะว่าจะหมดเวลาแล้วค่ะนะคะอาตี้วันนี้มีความสุขไหมเร็วป่าววันนี้โอเคเก่งมากวันนี้โอเคอ่ะทีนี้เด็กๆเด็กๆปิดไมค์นะเดี๋ยวครูจะปล่อยแล้วนะคะปิดไมค์นะคะลูกปิดไมค์ใครเปิดแทรกมาเดี๋ยวสอนต่อนะคะสำหรับวันนี้นะคะคาบการบ้านของเราก็คือให้นักเรียนวาดเกี่ยวกับสระอุทั้งหมด6คำนะคะนะคะก็วันนี้คาบการบ้านของเราก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ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 